คำว่าธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งที่จะรับความละเอียดอ่อนของธรรมได้ก็คือใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือรับเข้าไปสู่ใจทำแท้สถิตได้ที่ใจแห่งเดียวรับสัมผัสได้ที่ใจแห่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงฝึกฝนทรมานพระทัยหมายถึงใจของพระองค์ที่ในระยะนั้นก็เป็นจิตใจที่สกปรกอยู่ด้วยสิ่งยกคุณลังทั้งหลายเช่นเดียวกับใจของพวกเราท่านการฝึกฝนอบรมหรือการฝึกทรมานนั้นเหมือนกับการชะล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจอันเป็นข้าศึกต่อธรรมออกไปโดยลำดับธรรมจึงจะสามารถแทรกเข้าไปสู่จิตใจนั้นได้เพียงแต่การปฏิบัติให้ใจได้รับความสงบเราก็พอทราบได้ว่าขั้นแห่งธรรมขั้นนี้คือความสงบสบายใจตามธรรมดาของใจจะหาความสงบโดยลำพังตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากขณะที่หลับสนิทเสียเท่านั้นคือระยะนั้นธาตุขันธ์ก็หยุดทำงานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เป็นเครื่องมือของใจระงับจากการติดต่ออายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในขณะที่หลับสนิทนั้นกิเลสทุกประเภทก็สงบตัวไม่ทำงานใจจึงมีความสงบเพราะธาตุขันธ์พาให้สงบแต่ใจสงบด้วยการบำเพ็ญเช่นเรานั่งภาวนานี้สงบลงได้ด้วยการอบรมหรือการฝึกฝนพระพุทธเจ้าจึงทรงฝึกฝนอบรมจิตใจจนควรแก่ธรรมขั้นนั้นๆและควรแก่ธรรมอย่างยิ่งได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเรียกนิพพานธรรมเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการที่ทรงดำเนินอย่างไรถึงได้ประสบธรรมเป็นขั้นขั้นตอนตอนขึ้นมาจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมและทรงแสดงทั้งผลที่ได้รับมามากน้อยจนถึงวิมุตติธรรมอย่างอาจหาญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้ทราบประจักษ์พระทัยมาแล้วทั้งวิธีการบำเพ็ญหรือการดำเนินทั้งผลที่รับจากการบำเพ็ญนั้นทั้งวิธีบุกเบิกสิ่งที่รกรุงรังภายในใจด้วยวิธีการใดก็ทรงทราบในทางฝ่ายเหตุโดยสมบูรณ์ผลที่รับขึ้นมาเป็นลำดับลำดับก็ทรงทราบและทราบผลอันสมบูรณ์ภายในพระทัยแล้วจึงได้ประกาศธรรมสองโลกในธรรมท่านยกมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาขึ้นเป็นหลักฐานเป็นประธานหลักของศาสนาแท้สิ่งที่สมควรแก่ศาสนาแท้หรือแก่ธรรมแท้ได้แก่ใจธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญนั่นท่านยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมแม้จะมีอยู่ตลอดอนันตกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันและจะมีตลอดไปตลอดอนันตกาลก็ตามธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่มีความหมายใน
ผู้หนึ่งผู้ใดเลยจึงต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่จะสามารถเข้าถึงธรรมให้มีความหมายแก่ตนเองคือใจท่านจึงสอนให้อบรมเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะให้ทราบแง่หนักเบาหยาบละเอียดของธรรมเป็นขั้นๆไปและรวดเร็วยิ่งกว่าวิธีการอื่นใดในการบำเพ็ญกุศลทั้งหมดและเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งมวลด้วยรวมลงที่ใจกุศลผลบุญที่เกิดจากการให้ทานก็ดีเกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็ดีรวมลงไปสู่จิตตภาวนาคือกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายท่านจึงสอนลงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุหรือสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกถึงเราทั้งหลายก็มีเครื่องรับตามประเภทของสิ่งนั้นๆเช่นรูปเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็สามารถรับทราบได้ด้วยตาเสียงสามารถรับทราบได้ด้วยหูกลิ่นสามารถรับทราบได้ด้วยจมูกรสชาติต่างๆสามารถรับทราบได้ด้วยลิ้นสิ่งที่มาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆสามารถรับทราบได้ในทางกายคือเข้ามาสัมผัสตรงนี้อารมณ์ต่างๆดีชั่วสามารถรับทราบได้ภายในใจและธรรมแท้นั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมอย่างยิ่งท่านจึงสอนให้ปฏิบัติใจชำระภาชนะอันดีนี้ใจนี้ให้เป็นของสะอาดเหมาะสมกับธรรมนั่นๆที่จะเข้าสถิตอยู่ได้ ผู้อบรมภาวนาใจที่ยังไม่สงบให้พึงทราบว่ากิเลสยังไม่สงบกิเลสยังดื้อด้านอาถรรพ์ต่อธรรมขับไล่ธรรมคือสมาธิธรรมภาวนาธรรมของเราซึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานั้นให้ปรากฏผลขึ้นมาไม่ได้กิเลสมีความกล้าหาญมีกำลังมากใจจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ภาวนาพึงทราบเอาไว้ตรงนี้และพยายามทำฝึกฝนอบรมจิตใจของตนด้วยสมถะธรรมเช่นกำหนดทำบทใดก็ตามพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติเป็นต้นที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนถนัดกับธรรมบทนั้นๆแล้วน้อมเข้ามาสู่จิตใจบริกรรมอยู่กับธรรมบทนั้นหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเราจะตั้งจุดแห่งลมคือความรู้ของเรานี้เข้าไว้ในจุดใดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนการหายใจเข้าออกลมที่สัมผัสมากกว่าเพื่อนก็คือดั้งจมูกเราตั้งความรู้ไว้ที่ตรงนั้นลมผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้ลมนั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามเข้าไปกับลมไม่ตามออกไปกับลมเหมือนกับคนยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปและไม่ตามเขาออกไปให้รู้อยู่ตรงนั้นจิตเมื่อมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับความสัมผัสของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกโดยมีสติควบคุมไม่ส่งไปที่อื่นแล้วย่อมจะสงบตัวเข้ามาเพราะ
จุดที่ผูกใจไว้ได้แก่ลมนั้นเป็นจุดที่จะรวมกระแสของจิตทั้งหลายเข้ามาสู่จุดนั้นทั้งหมดความรู้จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นลมจะละเอียดเข้าไปโดยลำดับการกำหนดลมเป็นอารมณ์ของใจนั้นเพื่อให้ใจได้หยุดกับลมนั้นไม่ใช่เราภาวนาเพื่อเอาลมและไม่ใช่เอาภาวนาเพื่อเอาคำบริกรรมนั้นๆเป็นแต่เพียงว่านำคำบริกรรมนั้นๆเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจเมื่อยังไม่สามารถทรงตนได้โดยลำพังฉะนั้นท่านจึงสอนให้นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามที่เหมาะกับจริตของตนเข้ามาบริกรรมโดยความมีสติให้รู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆในขณะภาวนาอย่าให้เผลอเมื่อความรู้ได้อยู่กับธรรมบทใดจดจ่ออยู่ต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วกระแสของความรู้ที่เคยสร้างออกไปในที่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะปรากฏเป็นจิตที่เด่นดวงขึ้นมาเมื่อเด่นดวงขึ้นมามากจนถึงขั้นสงบตัวเข้ามาปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีกระแสจิตจงออกไปในทางทิศใดเลยแล้วเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบจนเด่นชัดรู้ได้ชัดว่านี้คือจิตสงบนี้คือตัวจิตแท้รู้อยู่เด่นๆคำบริกรรมกับจิตก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าพุทโธกับจิตคือผู้รู้นั้นจะบริกรรมว่าพุทโธหรือไม่พุทโธความรู้ก็เด่นดวงอยู่โดยลำพังตนเองเวลานั้นคำบริกรรมคือพุทโธก็หมดหน้าที่ไปคือจิตทรงตัวเองได้แล้วจนกระทั่งจิตพอแก่การหรือพอแก่กำลังของตนที่จะหยุดสงบได้มากน้อยหรือนานเพียงไรแล้วเคลื่อนไหวตัวออกมาหากจะทำต่อไปเราก็ตั้งคำบริกรรมเช่นเดียวกับที่เคยทำมาแล้วนั้นนี่เรียกว่าจิตสงบสมาธิธรรมคือความสงบได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วภายในใจแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ชื่อความสงบในตำรับตำรานั่นคือชื่อของความสงบและความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นทุกข์ภายในใจก็มีอยู่ในตำรานั่นคือชื่อของความฟุ้งซ่านของใจตัวฟุ้งซ่านแท้คือใจของเราทีนี้เราก็มาทราบชัดในความสงบของใจจะกำหนดทำบทใดก็ตามผลเมื่อถึงขั้นสงบแล้วเหมือนกันเช่นกำหนดอานาปานสติเมื่อถึงขั้นสงบแล้วลมหายใจก็แผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหายใจที่แผ่วเบาลงไปโดยลำดับดับนั้นได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนล้วนหนักแต่การภาวนาอานาปานสตินี้มีปัญหาอยู่หน่อยตรงที่เราถือลมนั้นเป็นอารมณ์ของใจเมื่อลมหายไปทั้งๆที่รู้อยู่ว่าลมนี้ละเอียดประเดิมลำดับจนหายไปประจักษ์ต่อใจของเราเองจะเกิดความวิตกขึ้นมาว่าอ้าวนี่ลมหายไปแล้วจะไม่ตายหรือนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะสร้างอุปสรรคให้เราเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติไม่ต้องสร้างปัญหาขึ้นให้แก่ตัวเองให้เสียผลประโยชน์ถึงทำความเข้าใจไว้ว่าถึงลมจะหายไปก็ตามความรู้ที่เด่นดวงอยู่นี้ไม่ได้หายไปความรู้นี่แหละเป็นผู้ทรงร่างกายนี้ไว้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้ลมจะหายไปแต่ความรู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาไปได้หายกังวลในลมที่หายที่ดับไปนั้นเสียเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในใจทรงอยู่กับความรู้นั้นจิตอยู่กับความรู้อันนั้นจนกระทั่งควรแก่การหรือกำลังของจิตขั้นนั้นแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็ปรากฏขึ้นมาตามเดิมนี่คือผลที่ปรากฏขึ้นจากการภาวนา
ที่จิตเป็นไปเช่นนั้นไม่ได้ก็ให้พึงทราบว่าเวลานี้กิเลสมันกำลังรุกรานหรือมันกำลังมีกำลังกล้าเราจึงยังต่อสู้มันไม่ได้ใจจึงไม่สามารถจะสงบได้เพราะถูกกิเลสฟัดกิเลสเบี่ยงไปในแง่นั้นแง่นี้อารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตยุ่งไปหมดเพราะกำลังของกิเลสมีมากกว่ากำลังของสติปัญญาความเพียรของเราที่จะเหนี่ยวรั้งจิตให้เข้าสู่ความสงบได้เราก็พึงทำความเข้าใจเอาไว้อย่างนี้นี่คือผู้ปฏิบัติธรรมมันจะฟุ้งซ่านขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงได้มีการต่อสู้กันอยู่แล้วจะต้องเห็นผลวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยทำความเข้าใจกับตนไว้เช่นนั้นนี่หลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตย่อมสงบตัวได้พอสงบตัวได้แล้วเป็นสักขีพยานว่าอ้อคำว่าความสงบความเย็นใจความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่นามทั้งในตำราและครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านเล่าให้ฟังหรือท่านเทศนาวาการนั้นบัดนี้ได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้วภายในใจของเราผู้บำเพ็ญภาวนาเสียเองนี้ความสงบเป็นเช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นจากความสงบก็คือความสบายเบาหมดในใจของเราเมื่อสงบมากยิ่งกว่านั้นร่างกายนี้ก็หายไปหมดจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้เด่นไม่ทราบว่าสูงหรือต่ำไม่คำนึงคำนวณไม่คาดไม่คิดมากไปยิ่งกว่าปัจจุบันธรรมที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นดวงนั้นได้จากความรู้อันเดียวไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละอยู่กับตรงนั้นนี่คือความสงบของใจเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาใจนั้นสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมการเหนี่ยวรั้งด้วยวิธีการต่างๆโดยอัดโดยทำไม่เช่นนั้นจะสงบไม่ได้จนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนไปก็สิ้นไปเฉยๆหาความสงบไม่ได้วิธีการที่จะทำความสงบจึงไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นเรื่องสมาธิภาวนาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่กิเลสจะฟุ้งซ่านขนาดพาฟุ้งซ่านฟาดเกี่ยงจิตใจของเราให้ไปกี่ทวีปก็ตามไม่ทนต่อความฝึกฝนทรมานไม่ทนต่อการเหนี่ยวรั้งด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการของสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งเราไปได้วันหนึ่งที่เราจะต้องได้เจอความรู้อย่างเด่นดวงซึ่งในขณะนั้นไม่อยู่ในวิสัยของกิเลสจะมาควบคุมกิเลสก็สงบตัวไปจิตก็สงบตัวได้เพราะสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นผู้รักษาหรือเป็นผู้บำรุงจิตใจนี่เป็นขั้นที่เห็นได้ชัดท่านเรียกว่าสมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งธรรมซึ่งเคยมีอยู่ในโลกนี้มานานแต่ไม่มีผู้ใดจะสัมผัสสัมพันธ์ได้นอกจากใจผู้ปฏิบัติตัวเองให้ถูกทางสมควรที่จะเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับความสงบนี้ได้ตามขั้นภูมิของตนก็ปรากฏขึ้นทีนี้ท่านว่าปัญญาธรรมคืออย่างไรคำว่าสมาธิได้แก่ความสงบเมื่อสงบไปหลายครั้งหลายหนแล้วก็สามารถสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในตนได้จนกลายเป็นสมาธิอยู่ทั้งที่ไม่ภาวนาจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจเราคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้กระแสของจิตคิดได้คิดไปทางไหนก็ได้แต่ฐานของจิตไม่ละความมั่นคงนั่นเรียกว่าจิตมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วภายในใจของผู้ปฏิบัติมีขั้นปัญญาตามหลักแห่งการปฏิบัติหรือครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก็มาผิดอะไรกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าสมาธิปริธาปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสร้างสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติปัญญาเป็นเครื่อง
ตัดภาคฟันกิเลสทั้งหลายให้ขาดออกไปโดยลำดับจนสามารถจังจิตให้หลุดพ้นได้โดยชอบธรรมนะเป็นขั้นๆอย่างนี้ปัญญาต้องเป็นปัญญาสมาธิต้องเป็นสมาธิถ้าเรามีแต่สมาธิมีความเยือกเย็นภายในใจติดอยู่แค่สมาธิไม่สนใจพิจารณาทางด้านปัญญาเลยปัญญาก็ไม่เกิดอันคำกล่าวอย่างหนาหูชินปากชินใจของคนนั้นมีอยู่ทั่วไปในวงพุทธศาสนิกชนแต่จะถือเอาประมาณอย่างแน่นอนนั้นถือได้ยากนอกจากจะถือเอาจากวงผู้ปฏิบัติซึ่งได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิจึงเป็นสมาธิอย่างตายตัวหากเราไม่ได้สนใจพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาจะไม่เกิดแม้จะมีสมาธิเต็มภูมิก็เต็มภูมิตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งวันตายจะมีแต่เพียงสมาธิเท่านั้นปัญญาจะเกิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้หลักการปฏิบัติท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาในขั้นการที่ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุสำคัญเรื่องสกลรากายในสกลรากายนี้มีอะไรบ้างดูสกลกายของเราสกลกายของคนอื่นสัตว์อื่นเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่มีอะไรบกพร่องในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลทั้งนั้นพิจารณาแยกแยะดูตลอดถึงว่าคำว่าอนิจจังแปรอยู่เสมอถ้ามีสติถ้ามีปัญญาพลิกนิพิจารณาตามความจริงนี้แล้วเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แสดงอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเราตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเขาทำงานอยู่ตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแม้หลับสนิทเขาก็ทำงานของเขาคือแปรสภาพเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆทุกขังก็เหมือนกันอนัตตาเป็นธรรมชาติอันกลางๆ จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของใครของเขาที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นเป็นความผิดจากหลักธรรมชาติความจริงของเขาที่เรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันเสกสรรตั้นยอให้เราว่าสวยว่างามว่าแน่นหนาถาวรว่าเป็นสุขว่าจีรังถาวรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขานี่คือความเสี่ยมสอนของกิเลสมันเสี่ยมสอนผิดจากธรรมปีนเปียวกันกับธรรมเสมอไปขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมแล้วไม่ลงรอยกันกิเลสเป็นฝ่ายต่อสู้ธรรมเสมอเป็นฝ่ายทำลายธรรมด้วยเหตุนั้นใจของคนเราจึงหาธรรมได้ยากโดยลำพังจึงต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนการชำระซักฟอกที่เรียกว่าการบำเพ็ญใจจึงจะเป็นใจขึ้นมาธรรมจึงจะเป็นธรรมขึ้นมาและจะทราบเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมว่าเป็นอย่างไรบ้างให้โทษให้คุณแก่เราอย่างไร แถวแนวของกิเลสนั้นมันหลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปอย่างไรบ้างมันหลอกลวงให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ดีใจเสียใจเราเชื่อมันอย่างสนิทเพราะเคยเชื่อมานานด้วยเหตุใดเหตุที่เราไม่สามารถมีสติปัญญาที่จะพิจารณาตามความเคลื่อนไหวหรือการเชื่อมสอนการอบรมหรือกลอุบายของมันได้นั่นเองจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมด มันสิงเข้ามาเป็นตัวของเราเสียทั้งตัวจิตก็เป็นเราเป็นของเราร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนคือว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาไปเสียหมดนี่แทรกธรรมของพระพุทธเจ้าหรือลบล้างธรรมคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เสียโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจิตที่เดินไปตามกิเลสฉุดลากนั้นจึงต้องได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแต่ก็ไม่ทราบว่าลำบากเพราะเหตุใดมากกว่านั้นก็บ่นเท่านั้นเองหาได้รู้ไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากต้นเหตุก็คือความลุ่มหลงไปตามกลมายาของกิเลสซึ่งฝังอยู่กับภายในหัวใจของเรานี่แหละ
เมื่อมีธรรมมีสมาธิธรรมก็เป็นเครื่องวัดกับความฟุ้งซ่านอันท้าให้เกิดทุกข์ได้เพราะความสงบนี้เป็นสุขนี่เป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาและเป็นเครื่องเทียบกับความฟุ้งซ่านถ้าจะเลือกเราจะเลือกอะไรที่นี่ความฟุ้งซ่านก่อความรำคาญให้เกิดทุกข์นั่นคือเรื่องของกิเลสความสงบก่อเหตุให้เกิดความสุขความสบายเพราะการบำเพ็ญของเรานี่เราพอเลือกได้แล้วเพียงขั้นนี้นี่คือธรรมเมื่อมีธรรมขึ้นมามากน้อยย่อมจะเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมาะพอเหมาะพอสมพอจะรู้เรื่องของกันได้โดยลำดับยิ่งมีปัญญาพิจารณาทดสอบเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องสุภะอสุภะความสวยความงามความจีรังถาวรไม่ถาวรสติปัญญาพิจารณาไปตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ซึ่งเป็นความถูกต้องอยู่แล้วเรียกว่าสวักขาตธรรมนั้นย่อมจะทราบความขัดแย้งของกิเลสที่มันเสี่ยมสอนต่างๆภายในขันธ์5ของเรานี้ก็ทราบได้ชัดกิเลสสอนไปอย่างหนึ่งธรรมสอนไปอย่างหนึ่งเช่นรูปกิเลสสอนว่าเป็นเราเป็นของเรากิเลสสอนว่าเป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์แทบล้มแทบตายกิเลสก็บอกว่าเป็นสุขน่ารื่นเริงบันเทิงไงอนัตตามันเป็นสภาพของกลางๆไม่ใช่ของใครของเรากิเลสก็บอกว่านี่เป็นของเรากายเป็นของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่เป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นทุกขังไม่ใช่เป็นอนัตตาเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตานั่นคือกิเลสมันสอนอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณมันสอนเหยียบย่ำทำลายทำไปทั้งนั้นนี่คือเรื่องของกิเลสทีนี้เมื่อเราใช้ปัญญาทางด้านธรรมะเราจะทราบความฝ่าฝืนของกิเลสเราจะทราบความจำปลอมของกิเลสว่ามันปั้นขึ้นมาต่างหากไม่ใช่พูดตามความจริงสอนตามความจริงเหมือนธรรมที่ท่านสอนไว้ธรรมท่านสอนไว้ว่ารูปังอนิจจังนั่นตังเวทนาอนิจจาคือเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ตามมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาความจำได้หมายรู้ต่างๆมันก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสังขาราอนัตตสังขาราอนิจจานสังขารความคิดความปรุงหรือสังขารร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงโดยการทั้งนั้นวิญญาณังอนิจจังความรับทราบจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรามันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นเมื่อสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายจนกระทั่งถึงจิตมันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นเรื่องของธรรมเรื่องของปัญญาพิจารณาไกลกองตามนี้ผิดกันกับเรื่องของกิเลสที่แทรกแซงหรือเหยียบย่ำทำลายทำเป็นไหนๆแล้วเราก็สนุกทดสอบเมื่อเรามีปัญญาสามารถสอดแทรกเข้าไปพิจารณาขัดแย้งกับกิเลสไปเรื่อยๆต่อสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสว่าอย่างนั้นธรรมะว่าอย่างนี้เราจะเชื่อกิเลสเราจะเชื่อหรือเราจะเชื่อธรรมธรรมคือความถูกต้องดีงามเป็นตามหลักความจริงกิเลสคือสิ่งจอมปลอมมาหลอกมาลวงทั้งสิ้นกลมายาทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสธรรมเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นไปตามความจริงพูดตามความจริงสอนตามความจริงเวลารู้ว่าเวลาเห็นก็เห็นตามความจริงน่ะมันขัดกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมเมื่อมีปัญญาที่นี่พิจารณาดังที่กล่าวมานี้ย่อมจะสามารถทราบกลมายาของกิเลสทั้งประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดด้วยปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งสามารถสละละได้อารูปภายในร่างกายของเรานี้ที่เคยรักเคยสงวนมาตั้งแต่วันเกิดโดยไม่มีใครบอกให้รักให้สงวนให้ยึดมั่นถือมั่นกิเลสมันบอกเองพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้บอกแต่กิเลสภายในจิตใจซึ่งมันชินชากันมาแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันสอนให้กลมกลืนเป็นเรื่องของมันไปหมดแต่เวลาเราใช้ความพินิจพิจารณาแล้วเราก็ทราบได้ชัดทราบจนถึงขั้นที่ว่าปล่อยวางได้ทั้งที่แต่ก่อนเรายึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรจะมั่นยิ่งกว่ายึดขันคือรูปขันเป็นต้นแล้วมันก็ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาอย่างขาดสะบั้นทัดทานในตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็เห็นได้ชัดอุปทานความยึดมั่นในรูปก็ขาดไปเพราะอำนาจของปัญญาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกายและเกิดขึ้นภายในจิตมันก็สามารถทราบและขาดทีแรกก็ขาดไปภายในขันธ์ซะก่อนสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นภายในนี้ขาดไปในขันธ์ขั้นนี้ก่อนยังไม่ถึงจิตก็ตามแต่ขาดไปตามขั้นของปัญญาที่พิจารณาได้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำแล้วก็หายไปหาไปรู้ได้ชัดและยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วต้องปล่อยสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเหมือนกันจนกระทั่งถึงว่าสุขทุกข์เฉยๆที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาภายในจิตใจอย่างละเอียดเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปในขันธ์5จนตลอดทั่วถึงแล้วแม้จะเคยยึดถือมาตั้งแต่วันเกิดก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเราเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้นความมืดหายไปหมดนี่พอปัญญาของเราได้พอตัวแล้วความมืดหนาสาหดไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมันก็กระจ่างไปเลยทันทีความมืดนั้นหายไปหมดมีแต่ดวงปัญญาท่านจึงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นนี่ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสขาดสะบั้นไปหมดภายในขันเรียบไม่มีอะไรเหลือไม่ติดต่อสืบเนื่องกันได้กับใจระหว่างใจกับขันขาดกันให้รู้ได้อย่างชัดเจนด้วยภาคปฏิบัติมีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบมีปัญญาเป็นเครื่องตัดฟันย่อมจะรู้ชัดในสิ่งที่ขาดจากกันแล้วนี่เป็นขั้นหนึ่งเหล่านี้ก็ขาดด้วยปัญญาทีนี้ขั้นที่ละเอียดสุดได้จากกิเลสที่ละเอียดสุดทุกข์ก็ละเอียดสุดภายในจิตทุกข์ก็ละเอียดสุดภายในจิตเนี่ยอุเบกขาก็ละเอียดสุดภายในจิตนี่จะเอาปัญญาขั้นหนักมาแก้ก็ปัญญาที่เหมาะสมซึ่งควรจะรู้กันกับสิ่งนี้ท่านเรียกตามขั้นพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาผู้ปฏิบัติจนมีสติปัญญาอันเตียงไกลแล้วย่อมเป็นสติปัญญาอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องบังคับบัญชากำหนดพิจารณาเองทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นแล้วกิเลสตัวไหนจะพ้นอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ได้หรือพิจารณาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปปัญญานี้เป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนเช่นฟืนหรือไม้แห้งนี่ไฟก็ไหม้เข้าไปลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปกิเลสมีอยู่ตรงไหนสติปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปลุกลามเข้าไปตัปธรรมแผดเผาเข้าไปแผดเผาไปแผดเผาส่วนภายนอกหมดขาดตัดสะพานกันแล้วระหว่างตากับหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงเนื้อเครื่องสัมผัสตัดขาดแล้วด้วยปัญญาขั้นนั้นระหว่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนเองภายในร่างกายของตนเองก็ขาดลงไปด้วยปัญญาอีกขั้นหนึ่งยังเหลือตั้งแต่จิตทีนี้มีอะไรในจิตนั่นแลตัวพบตัวชาติแท้ๆตัวอวิชชา ปัจจยาสังขารพาให้เกิดอยากเจ็บตายแท้ๆเข้าไปรวมตัวอยู่ภายในจิตเพราะถูกตัดขาดจากความสืบต่อภายนอกแล้วภายในขันก็ขาดแล้วแล้วขันกับนี่กับภายนอกก็ขาดจากกันแล้วยังเหลือแต่จิตเมื่อยังเหลือแต่จิตก็มีแต่อวิชชาที่เป็นธรรมละเอียดสุดยอดของกิเลสทีเดียวรวมอยู่ภายในจิตแล้วอะไรจะสามารถทราบได้อีกก็ไม่พ้นปัญญาจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปนี่สติปัญญาขั้นนี้ทดสอบเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งแยกแยะกันได้นี่ก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันนี่คือตัวเป็นภัยยอดภัยยอดกองทุกข์อยู่ที่ตรงนี้อันละเอียดสุขุมราชาแห่งมัตตจักรอยู่ตรงนี้นะกิเลสอันละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ที่ตรงนี้นี่สติปัญญาก็ละเอียดอ่อนที่สุดได้แก่มหาสติมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญายานขึ้นมาฟาดฟันหั่นแหลกจุดที่ให้เกิดพบเกิดชาติภายในใจนั้นแตกกระจายออกไปไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยเหลือตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนกงจักรหรือว่าเหมือนธรรมจักรก็ยุติลงในจุดนั้นเพราะข้าศึกได้ขาดสะบั้นหั่นแหลกไปหมดราบไปหมดแล้วการรบระหว่างจิตกับที่ระหว่างสติปัญญากับกิเลสได้ยุติกันลงที่ตรงนั้นอันใดที่นี่ที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ
อันใดที่เราต้องการเราลบฟันหั่นแหลกกันมาเอาเป็นเอาตายว่ากันมาโดยลำดับแลกกันมาโดยลำดับชีวิตแลกมาโดยลำดับมาถึงจุดไหนจึงเป็นจุดที่ยุติกันอย่างขาดสะบั้นไม่มีเครื่องสืบต่อจะไปก็คือจุดนี้เมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหั่นแหลกจิตตะอวิชชาขาดสะบั้นออกจากใจแล้วเป็นอันว่ายุติในการรบกับกิเลสทั้งมวลนั่นน่ะในหลักธรรมท่านว่ามุจิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาพลังอิสตายาติประชานาตินี่จิตของเราที่ได้เอาชีวิตเข้าแลกนั้นได้ยุติกันแล้วในจุดนี้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วเป็นอันว่าไม่มีงานใดทำงานที่ทำยากที่สุดก็คืองานต่อสู้กับกิเลสงานรบกับกิเลสที่เหลือได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากใจจึงหมดเท่านั้นงานเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นภายในจิตล้วนล้วนเห็นประจักษ์ในขณะนั้นโดยไม่ต้องถึงกับตายจึงต้องเห็นกันเห็นกันชัดชัดในที่นั้นที่นี้จิตดวงที่เคยสกปรกโสมมมาแต่ก่อนกับจิตดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างเทียบกันแล้วเทียบกันไม่ได้เลยจิตดวงนั้นก็คือจิตดวงนี้แหละเป็นแต่เพียงว่าเครื่องหุ้มห่อปกคลุมจิตนั้นน่ะมันหนาแสนหนาจนมองหาจิตแท้ไม่เจอนี้ตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มไปหมดภายในจิตนี่เป็นสิ่งที่สกปรกโสมมมันหุ้มห่อจิตเดิมไว้จึงสิ่งเหล่านี้แหละมันหลอกสัตว์โลกให้มองโน้นมองนี้มองไกลๆไม่ได้มองหามันเลยมันหลอกให้มองอันนั้นก็ดีอันนี้ก็สวยอันนั้นก็งามมองไปจนกระทั่งว่าป่าช้าจะไม่มีวันตายของเราจะไม่มีโลภก็โลภตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีวันเอื่อมอิ่มพอจะอิ่มพอยังไงกิเลสไม่เคยอิ่มพอกับอะไรสักอย่างเดียวนี่อันไหนจะเป็นตัวเก่งยิ่งกว่ากิเลสความโกรธความหลงก็เหมือนกันไม่มีวันอิ่มพอพอทำลายก็ไปเสียหมดแล้วถึงทำขั้นอิ่มพอแล้วนั่นแหละใจจึงจะมีความผาสุกสบายเต็มที่ไม่มีความสุขอื่นใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนความสุขที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดทวงกดขี่บังคับบีบรัดคือกิเลสทั้งหลายเมื่อหลุดพ้นจากเครื่องจองจำทั้งหลายนี่แล้วก็ประกาศภายในจิตทั้งตนได้อย่างจงแจ้งทีเดียวว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการจะเกิดแต่ตาก็คือเรื่องความทุกข์แล้วทุกเล่าไม่มีวันหยุดนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าลูกข้างนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดคือไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องทุกข์เกิดที่ตรงไหนก็ต้องรับธาตุรับขันธ์รับกองทุกข์ประจําตามกันเมื่อไม่เกิดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนผู้ไม่เกิดคือใครผู้ไม่เกิดนั้นสูญไปไหนรู้อยู่แล้วว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าสูญไปแล้วจะเอาอะไรมาพูดว่าบริสุทธิ์นะผู้นั้นแลคือผู้ไม่เกิดผู้นั้นแลเป็นบรมสุขผู้นั้นแลคือธรรมทั้งดวงนะจะว่าจิตก็น่าจะว่าธรรมก็ถูกเมื่อไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขัดแย้งแล้วพูดอะไรได้ทั้งนั้นเพราะธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจแล้วไม่ขัดแย้งตัวเองและไม่มีอะไรมาขัดแย้งนี่แหละความประเสริฐความยุติแห่งทุกข์ยุติที่ตรงนี้ความประเสริฐของจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนด้วยความทุกข์ยากตะเกียกตะกายด้วยการบำเพ็ญนั่นเป็นประเภทหนึ่งกลายเข้ามาเป็นจิตดวงนี้แล้วนี่แหละจิตเป็นสิ่งที่ชำระเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นมหาสมบัติยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกนี้จงอย่ามองข้ามจิตให้ดูจิตเสมอให้บำรุงจิตเสมอให้มีจิตมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตนเช่นเดียวกับเรามีวัตถุภายนอกสมบัติเงินทองเป็นเครื่องอยู่ของกายเป็นเรือนกายแล้วสร้างทำให้เป็นเรือนใจได้แก่กุศลธรรมแม้เราจะไม่ได้ขาดจากภพจากชาติถึงอรหัตอรหันต์ก็ตามคนบุญไปที่ไหนเกิดที่ใดย่อมเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็อาศัยบุญที่ตนสร้างมานั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยไม่นอกเหนือจากบุญนี้เลยบุญนี้เกิดขึ้นจาก
คือว่าความสุขเกิดขึ้นจากกุศลได้จากความฉลาดการบำเพ็ญทั้งภายนอกก็ไม่ประมาทเพราะธาตุขันธ์เป็นจริงบกพร่องต้องการเครื่องเยียวยาเสมอสร้างให้มันหาให้มันทางจิตใจก็เรียกร้องหาความสุขความสบายจากเจ้าของเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสมันบีบคั้นหรือว่าเหยียบย่ำทำลายอยู่เสมอจึงต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องชะล้างไปโดยลำดับจนถึงขั้นสุดยอดแล้วกิเลสขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องถามที่ไหนขอให้บริสุทธิ์แล้วก็เข้าใจกันเองหานิพพานแต่หากันที่ไหนความอยากนิพพานอย่างล้นหัวใจแทบล้มแทบตายอย่างล้นหัวใจก็ตามเถอะเมื่อถึงนิพพานแล้วจะหายอยากเช่นเดียวกับเราหิวข้าวมาแทบล้มแทบตายพอรับทานให้เต็มที่แล้วมันก็หายอยากเช่นเดียวกันความอยากไม่ใช่ของดีเป็นเครื่องรบกวนเพราะความหิวโหยให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าอยากอะไรไม่ใช่ของดีทั้งนั้นจึงต้องหามาเยียวยาอยากนอนก็ต้องนอนอยากรับทานก็ต้องรับทานอยากปรินิพพานต้องบำเพ็ญเพื่อปรินิพพานเมื่อถึงขั้นเต็มอิ่มเต็มที่แล้วหายอยากด้วยกันทั้งนั้นความอยากหมดไปนั่นถึงเมืองพอแล้วท่านทำที่ได้กล่าวมาวันนี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานแม้ชีวิตก็สละพร้อมแล้วถึงได้มาให้ได้ไปเป็นเครื่องระลึกและบำเพ็ญตนตามสติกำลังหรือเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้สมบัติภายในเข้าบรรจุใจของตนเพื่อต่อพบต่อชาติเป็นอันดีเป็นสุขติทั้งอยู่และเป็นสุขติทั้งไปจนกลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งกุศลการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้